สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ channel นพพรลองไปเลยครับวันนี้จะมารีวิวและสปอยหนังเรื่องGran Turismo ซึ่งคาดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้ดูกันไปแล้วนะครับในช่วงรอบฉายพิเศษในอาทิตย์ที่ผ่านมาสำหรับเรื่อง Gran Turismo นะครับสร้างขึ้นมาจากเรื่องจริงเขาคงเรื่องจริงนะครับของนักเล่นเกมแข่งรถ Gran Turismo ที่พัฒนาตนเองจนได้เป็นนักแข่งรถมืออาชีพซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้นะครับกับคลิปสปอยหนังเรื่อง Gran Turismo แกร่งทะลุใหม่อย่าลืมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยครับหรือใครดูเรื่องนี้มาแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเอาล่ะไม่พูดพลาดทำเพลงงั้นเราไปรับชมสปอยหนังกันได้เลยยานวาเดนโบโลเป็นเด็กวัยรุ่นบ้าเกมผู้ขับขี่ Gran Turismo หนึ่งในเกมขับรถที่มีความสมจริงมากที่สุดในโลกยานชอบการแข่งรถการเล่น Gran Turismo ทำให้เขาได้สัมผัสถึงความสมจริงในการแข่งรถยานเล่น Gran Turismo มาแล้วเป็นมันชั่วโมงและนั่นทำให้เขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นแกรนทูริสโมที่เก่งที่สุดในโลกแต่ถึงยานจะเล่นเกมเก่งแค่ไหนแต่เกมก็คือเกมแม้จะมีความเสมือนจริงแต่มันก็ยังไม่ใช่การแข่งรถของจริงพ่อของยานเป็นห่วงอนาคตของลูกที่วันๆเอาแต่เล่นเกมเรียนก็ไม่เรียนจึงอยากให้ลูกชายเลือกทางเดินในชีวิตที่มั่นคงมากกว่านี้แต่ยานยังคงยืนกรานว่าจะไม่ขอกลับไปเรียนมหาลัยอีกและมุ่งมั่นทำงานเก็บเงินเพื่อหาซื้ออุปกรณ์มาอัปเกรดเครื่องเกมเพื่อเล่นแกรนทูริสโมที่เขารักต่อไปซึ่งงานนี้ดูเหมือนโชคจะเข้าข้างยานเพราะแดนนี่เจ้าที่ระดับสูงของนิสสันมอเตอร์สปอร์ตได้เจรจากับทางนิสสันสาขาใหญ่เพื่อจัดตั้งโครงการ GT Academy ในการมอบโอกาสให้นักเล่นแกรนทูริสโมฝีมือดีได้ลงสนามแข่งรถของจริงกับนักแข่งมืออาชีพที่มาที่ไปของโครงการนี้เกิดขึ้นจากแดนนี่ได้เห็นความสมจริงในเกมขับรถแกรนทูริสโมจึงปิ๊งไอเดียว่าเฮ้ยเกมแม่งสมจริงขนาดนี้ผู้เล่นแม่งน่าจะมาขับรถแข่งจริงได้เนอะแดนนี่เลยไปหวานล้อมกรรมการบริษัทอยู่นานเลยจนเขาเนี่ยยอมให้ลองดูสักตั้งโดยมีเงื่อนไขที่ว่าต้องมีช่างเครื่องคอยการันตีความปลอดภัยของนักแข่งด้วยซึ่งแน่นอนว่าไม่มีช่างเครื่องสติดีที่ไหนยอมเอาคอตัวเองมาพาดบ่าเพื่อการันตีความปลอดภัยให้เด็กๆบ้าเกมที่ไม่เคยขับรถแข่งจริงๆไปแน่แท้จนกระทั่งโชคเข้าข้างแดนนี่เพราะอดีตนักแข่งรถมืออาชีพแจ็คที่ผันตัวเองมาเป็นช่างเครื่องดันบังเอิญเหม็นขี้หน้าลูกชายเจ้าของบริษัทที่ตัวเองทำงานอยู่จึงลาออกจากบริษัทแล้วมาเข้าร่วมโปรเจกต์ GT Academy ตามที่แดนนี่ชักชวนเพื่อจะลองปั้นเด็กๆบ้าเกมมาซัดหน้าลูกชายอดีตนายจ้างดูสักตั้งเมื่อ GT Academy ก่อตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วแดนนี่จึงส่งเมลไปยังผู้เล่น Gran Turismo ฝีมือดีทั่วโลกเพื่อเฟ้นหานักแข่งมากฝีมือซึ่งยานเองก็ได้รับเมลฉบับนี้ด้วยเช่นกันแต่การจะได้เข้าร่วม GT Academy นั้นก็จะเป็นต้องผ่านการคัดตัวรอบแรกเสียก่อนโดยผู้ได้รับเมลต้องเข้าร่วมการแข่ง Gran Turismo ออนไลน์ให้ได้อันดับที่1ซึ่งยานแม้จะเกรงแต่ก็สามารถคว้าอันดับหนึ่งมาได้ทำให้เขาและผู้เล่นอีก19คนทั่วโลกผ่านการคัดตัวรอบแรกจนได้เข้าไปสู่ GT Academy ซึ่งต้องฝึกฝนการแข่งรถของจริงผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง20คนต้องฝึกฝนร่างกายและจิตใจตามคำสั่งของแจ็คหากใครทำไม่ได้หรือแจ็คเห็นว่าไม่มีคุณสมบัติเขาคนนั้นจะโดนคัดออกทันทีและเมื่อคัดคนออกจนถึง5คนสุดท้ายเมื่อไหร่ทั้ง5คนต้องขับรถแข่งของจริงขับเคี่ยวกันเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวโดยยานสามารถเอาชนะแมตตี้และอันโตนิโอจนคว้าอันดับหนึ่งมาได้ถึงแม้ยานจะชนะแต่ทางนิสสันมอเตอร์ยังมีเงื่อนไขอีกหนึ่งข้อก่อนจะเซ็นสัญญาให้ยานเป็นนักแข่งอาชีพของทางนิสสันนั่นก็คือยานต้องมีใบอนุญาตแข่งรถเสียก่อนใบอนุญาตนี้จะได้มาก็ต่อเมื่อได้รับอันดับที่1ถึง4ในการแข่งรถอย่างเป็นทางการที่มีการจัดแข่งขึ้นทั่วโลกซึ่งในฤดูกาลนี้ยานมีโอกาสเพียง7ครั้งซึ่งเขาต้องเอาชนะให้ติด1ใน4ให้ได้ไม่เช่นนั้นนิสสันจะไม่ทำการเซ็นสัญญากับยานตลอดการในการแข่งขันสนามแรกยานเกือบคว้าอันดับ4มาได้แต่โดนนิโคลัสคาปาลูกชายเจ้าของบริษัทเก่าที่แจ็คเคยทำงานด้วยขับรถบี้ท้ายจนทำให้รถของยานเสียหลักจนต้องเข้าเส้นชัยไปอันดับโลในการแข่งสนามถัดไปยานก็ทำได้ไม่ค่อยดีนักจนมาถึงการแข่งขันครั้งสุดท้ายของฤดูกาลนี้ยานต้องลงแข่งด้วยความกดดันเพราะนักแข่งรถมืออาชีพและช่างเครื่องทุกคนในวงการรถแข่งไม่มีใครชอบยานเพราะมองว่ายานเป็นเพียงเด็กบ้าเกมคนหนึ่งที่ริอาจเข้ามาทำให้วงการแข่งรถเสื่อมเสียจะมีก็เพียงแจ็คที่เห็นแววรุ่งของยานและคอยให้กำลังใจยานอยู่เสมอและในการแข่งขันสุดท้ายนี้เองยานก็ได้พิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนได้เห็นโดยการชิงอันดับ4มาได้และได้เซ็นสัญญานักแข่งมืออาชีพกับทางนิสสันมอเตอร์ในที่สุดยานได้ลงแข่งรถในฐานะมืออาชีพครั้งแรกที่สนามเดอร์เบอร์กิงประเทศเยอรมันซึ่งสนามนี้เป็นหนึ่งสนามแข่งรถที่ขับยากที่สุดในโลกเพราะไม่รู้ว่าลมจะกันโชคมาเบาหรือแรงในตอนไหนยานทำได้ดีในการขับรอบแรกๆทว่าจู่ๆรถของยานก็เฉิดหน้าขึ้นเสียหลัก
พราะแรงลมทำให้รถของยานพุ่งเข้าชนขอบทางอย่างแรงจนยานได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนเป็นผู้ที่มาดูการแข่งขันนั่นเองเมื่อยานได้ทราบข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตจากการที่รถของเขาเกิดอุบัติเหตุยานก็เสียขวัญและเอาแต่โทษตัวเองว่าเป็นความผิดของตนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นแจ็คเห็นยานเอาแต่เก็บตัวหลายต่อหลายวันจึงได้พายานกลับไปยังสนามแข่งเนื้อเบอร์กิ้งอีกครั้งและได้เล่าเหตุการณ์ในอดีตของตนเองให้ฟังแจ็คเล่าว่าเขาเคยเป็นนักแข่งรถมืออาชีพทว่าที่สนามแข่งเลอมานตัวเขานั้นเป็นต้นเหตุที่ทำให้รถของผู้เข้าแข่งขันอีกคนหนึ่งเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้แจ็คหดหู่ใจเป็นอย่างมากจนแจ็คไม่มีกำลังใจที่จะขับรถต่อไปจึงวางมือจากการเป็นนักแข่งมืออาชีพและผันตัวเองมาเป็นช่างเครื่องยนต์แทนแจ็คเข้าใจดีว่ายานรู้สึกยังไงการจะรู้สึกผิดนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่สิ่งที่ยานเจอคืออุบัติเหตุมันไม่ใช่ความผิดของยานแจ็คไม่ต้องการให้ยานเลือกทางเดินที่ผิดแบบเขายานยังมีอนาคตแจ็คจึงยื่นกุญแจรถให้ยานและบอกให้ยานขับรถเข้าเส้นชัยเพื่อเคลียร์ความรู้สึกของตนเองในสนามแข่งแห่งนี้ให้เรียบร้อยซึ่งยานก็ทำตามคำแนะนำของแจ็คจนก้าวข้ามความรู้สึกแย่ๆมาได้แต่ถึงยานจะมูฟออนได้แต่นักแข่งรถคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเปรตนิโคลัสคาปากลับใช้อุบัติเหตุในครั้งนี้ยื่นขอสมาคมแข่งรถให้ริบใบอนุญาตแข่งรถของยานซะอีกทั้งทางนิสสันเองก็เริ่มลังเลว่าจะยกเลิกสัญญากับยานดีหรือไม่ทำให้การแข่งขันครั้งต่อไปเป็นตัวชี้ชะตาว่ายานจะอยู่หรือไปถ้าอยากไปต่อยานต้องติด1ใน3ให้ได้ซึ่งการแข่งขันครั้งชี้ชะตานี้เป็นการแข่งรถสุดโหด24ชั่วโมงณสนามเลอมานในการแข่งขันครั้งนี้1ทีมจะมีผู้เข้าแข่งขันได้3คนทั้ง3คนจะสลับกันขับรถไปมา24ชั่วโมงซึ่งคู่หูที่มาขับรถแข่งร่วมกับยานในครั้งนี้ก็คือแมตตี้และอันโตนิโอเพื่อนที่เข้าร่วมการคัดตัว GT Academy พร้อมๆกันกับยานนั่นเองในการแข่งผัดแรกยานค่อนข้างทำได้ดีจนกระทั่งมีรถของผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่งเกิดอุบัติเหตุไฟลุกท่วมทำให้แผลในใจของยานตอนเกิดอุบัติเหตุครั้งก่อนย้อนกลับมาอีก1ครั้งจนอันดับของทีมนิสสันร่วงจาก3ไปอยู่9แจ็คพยายามเรียกสติของยานผ่านวิทยุสื่อสารหลายต่อหลายครั้งแต่ยานก็ไม่ดีขึ้นจนแจ็คคิดแผนเด็ดเปิดเพลงโปรดของยานกรอกหูมันเสียเลยพอยานได้ยินเสียงเพลงก็ดึงสติกลับมาได้และเริ่มฮึดสู้อีก1ครั้งในช่วงกลางคืนยานได้เปลี่ยนเวรให้แมตตี้และอันโตนิโอขับแทนทว่าอันโตนิโอทำได้ไม่ดีนักในช่วง20ชั่วโมงสุดท้ายจึงทำให้ยานต้องเปลี่ยนตัวกับอันโตนิโอเร็วขึ้นกว่ากำหนดและเมื่ออันโตนิโอนำรถเข้าพิทเพื่อเปลี่ยนอะไหล่และเปลี่ยนตัวคนขับกับยานความบันไลก็เกิดขึ้นเพราะช่างเครื่องของนิสสันกับทำน็อตครอบล้อก็ได้หลุดจากมือทำให้เสียเวลาในการซ่อมบำรุงมากเกินจำเป็นทำให้อันดับของทีมนิสสันร่วงลงมาโดยใช่เหตุยานจึงต้องเร่งฮึดเพื่อชิงอันดับคืนมาให้ได้ในการแข่งขันโค้งสุดท้ายนี้ยานได้บอกกับแจ็คว่าเขารู้จักสนามแข่งนี้เป็นอย่างดีเพราะเล่นแกรนทัวริสโมมาแล้วเป็นพันๆชั่วโมงและในการแข่งนี้เขาขอทำตามใจตัวเองขอให้ทุกคนเชื่อใจซึ่งแจ็คก็เชื่อใจสัญชาตญาณของยานและปล่อยให้ยานลุยได้เต็มที่ยานได้ใช้ประสบการณ์การเล่นแกรนทัวริสโมกว่าพันชั่วโมงมาใช้ในการแข่งรถจริงๆจนเขาสามารถไต่อันดับขึ้นมาเป็นที่4ได้สำเร็จและในรอบสุดท้ายยานต้องแซงเด็กนรกนิโคลัสคาปาให้ได้เพื่อจะติด1ใน3ซึ่งยานได้ใช้ทริคแซงทางโค้งที่เขาได้ลองผิดลองถูกมานับครั้งไม่ถ้วนในเกมแกรนทูริสโมมาชิงดำกับนิโคลัสในช่วงทางโค้งทำให้รถของยานขึ้นนำนิโคลัสได้เล็กน้อยและณทางตรงสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัยยานสามารถเฉือนเอาชนะนิโคลัสคาปาได้สำเร็จจนคว้าอันดับ3มาครองชัยชนะของยานในครั้งนี้เป็นการเปิดประตูให้โลกยอมรับว่าผู้เล่นแกรนทูริสโมที่ดีก็สามารถแข่งรถได้เช่นกันปัจจุบันยานมีประวัติการแข่งรถมากกว่า200ครั้งและในการถ่ายทำภาพยนตร์ในครั้งนี้ยานตัวจริงก็ได้มาร่วมการถ่ายทำภาพยนตร์และรับบทเป็นซันแมนให้กับนักแสดงที่เล่นเป็นตัวเขาเองอีกด้วยแกรนทูริสโมแกร่งทะลุใหม่จบบริบูรณ์จบแล้วนะจบแล้วนะต่อไปเป็นการรีวิวนะก็พูดตรงๆเลยว่าไม่รู้จะติอะไร ไม่มีอะไรให้ตินะผมเป็นคนดูหนังเนี่ยจะดูหาข้อติก่อนนะครับสนุกไม่สนุกเนี่ยคือดูอยู่แล้วแล้วก็จะหาดูว่าเอ้ยหนังมันมีตรงไหนที่ติได้ไหมเพื่อจะมาวิจารณ์ให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าเออจุดไหนเป็นจุดที่น่าคิดและนำมาติได้แต่ผมดูเรื่องนี้ผมไม่รู้จะติจุดไหนจริงๆถ้าจะให้ติจริงๆคงเป็นว่าเรื่องราวมันไม่ค่อยมีอะไรมากเนื่องจากมันเป็นการแข่งรถอ่ะมันเลยหวือหวามากไม่ได้แถมเป็นการแข่งรถที่อิงมาจากเรื่องจริงด้วยจะให้หวือหวาหนังเรื่องอื่นหรือฟาสต์10เนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้นะเพราะนั้นทำมาได้เท่านี้แหละก็เป็นเรื่องปกติแล้วส่วนตัวแล้วผมให้คะแนนเลยแล้วกันเรื่องนี้ผมให้คะแนนที่ประมาณ 7.5
7.5 ถึง 7.7 เป็นหนังที่สนุกนะผมดูแล้วผมชอบนะสนุกมากแต่ว่ามันยังไม่สุดอ่ะผมว่าถ้าจะดีกว่านี้มันต้องไม่เป็นหนังมันต้องเป็นซีรีส์แล้วมาขยายความเรื่องการก่อตั้ง GT Academy โครงการนี้เป็นยังไงการเล่นแกนทูซิโมเป็นยังไงผมว่ามันต้องขยายความเรื่องนี้ขึ้นไปอีกและมันจะได้คะแนนดีกว่านี้ครับเพราะนั้นการที่จับมาเป็นหนังเนี่ยในระยะเวลา2ชั่วโมงเนี่ยรายละเอียดมันเลยได้เท่านี้มันมีหลายส่วนที่ตัดออกไปและไม่ได้อธิบายละเอียดมากนะเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่า 7.5 ถึง 7.7 มันเป็นคะแนนเต็มที่สามารถทำได้ในการถ่ายทอดออกมาในรูปแบบหนังครับผมมองว่าถ้าทำในรูปแบบหนัง2ชั่วโมงนะเปลี่ยนบทไปเปลี่ยนอะไรไปนิดหน่อยมันก็ไม่ทำให้คะแนนดีกว่านี้หรอกอันเนี้ยมันคือดีสุดที่เขาทำได้แล้วเพราะนั้นแนะนำให้ไปดูครับสนุกนะผมชอบผมไม่ใช่แฟนการแข่งรถนะแต่ผมดูผมยังชอบหนังเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นใครเป็นแฟนการแข่งรถใครเป็นแฟนแกรนทูริสโมไปดูเรื่องนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับอย่าลืมไปอุดหนุนภาพยนตร์ที่โรงหนังไกลบ้านท่านกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูแล้วคอมเมนต์คุยกันได้ครับผมสำหรับวันนี้ผมนพพรชัยนพพรลองไปเลือกขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้พักผ่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย